ครับก็พบกับนัทสุเวนเทนอีกครั้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2ตุลาคมครับเวลา 10:50 นผมอยู่ที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ครับก็ตอนนี้นะครับพบว่ากำลังจะมีขบวนรถวิ่งเข้าสู่สถานีประจวบคีรีขันธ์ครับก็คาดว่าเป็นขบวนรถสินค้านะครับที่721ครับชุมทางบางซื่อชุมทางหาดใหญ่ครับมาแล้วนะครับรถจักรทำขบวนเป็น GEA หมายเลข4528ครับครับสำหรับความพิเศษของขบวนรถสินค้านะครับก็ที่สถานีประจวบคีรีขันธ์จะมีการสับเปลี่ยนเวรพคร.นะครับก็เลยรถสินค้าจะจอดแล้วก็สับเปลี่ยนพคร.สักครู่หนึ่งครับขบวนรถที่มุ่งตรงทางขึ้นเหนือนะครับก็จะต้องเบี่ยงไปทางด้านซ้ายมือครับอย่างที่เห็นในภาพครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้วนะครับ10:54ครับขบวน721ออกจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ครับไปแล้วครับครับผมก็ขอจบการถ่ายทำในช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์เท่านี้ครับครับไปรับชมกันต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ